Humanity, auf Wiedersehen, it's time to say goodbye.ผ่านมาแล้วเป็นเวลากว่า1เดือนกับเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนหนีภัยการสู้รบมายังอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นจำนวนมากบางส่วนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่มาถึงวันนี้แม้การปะทะที่เกิดขึ้นจะสงบลงแล้วแต่ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายให้เห็นโดยเฉพาะที่โรงเรียนภูมิศรวิทยาแห่งนี้ถูกกระสุนปืนใหญ่จนทำให้อาคารเรียนและห้องเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถใช้การได้ส่งผลให้นักเรียนไร้ที่เรียนตกใจค่ะก็แบบไม่เรียนค่ะรู้สึกเสียใจกับร้องไห้ครับครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่โรงเรียนภูมิศรนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย8ห้องเรียนทำให้นักเรียนนะครับไม่มีสถานที่เรียนจึงใช้สถานที่ข้างๆบริเวณใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราวครับนี่คือสภาพภายในของห้องเรียนโรงเรียนภูมิศรวิทยาที่ถูกกระสุนปืนใหญ่ยิงเข้ามาทำให้ห้องเรียน8ห้องพังยับเยินโต๊ะเก้าอี้ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ส่งผลให้นักเรียนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุปะทะนะครับเมื่อวันที่4โรงเรียนห้องเรียนนะครับเสียหายอยู่8ห้องเรียนมันหดหูใจนะครับรู้สึกสงสารโรงเรียนนะครับสงสารเด็กไม่มีที่เรียนก็เลยช่วยเหลือนักเรียนให้มีที่เรียนนะครับโดยยืมเต็นท์อบต.แล้วก็กางเต็นท์อยู่2ห้องนะครับให้เรียนอยู่ที่ศาลาสนามกีฬา1ห้องแล้วก็กั้นห้องเรียนอยู่ใต้ทุนอาคารทางโรงเรียนจึงแก้ปัญหาโดยการจัดทำห้องเรียนชั่วคราวขึ้นภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีห้องเรียนหนังสือแต่อย่างไรก็ตามด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดโรงเรียนไม่สามารถจัดห้องเรียนให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนได้ยังขาดอุปกรณ์การเรียนอีกจำนวนหนึ่งครับและในวันนี้สภากาชาดไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ได้นำโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นมาช่วยเหลือน้องๆเหล่านี้แล้วครับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยจึงร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ออกสำรวจพื้นที่ความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้หาอุปกรณ์การเรียนเช่นโต๊ะเก้าอี้เต็นท์ยาและเวชภัณฑ์เตียงสำหรับห้องพยาบาลไปมอบให้กับโรงเรียนภูมิศรวิทยาและมอบถุงทานน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมอุปกรณ์ชุดเครื่องนอนเครื่องครัวเครื่องอุปโภคบริโภคและอื่นๆที่จำเป็นให้กับครอบครัวที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายและเสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะในครั้งนี้รวม55ครอบครัวเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนายแพทย์พิชิตศิริวรรณรองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยมิตรชองพาสกาโมเลผู้แทนฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศพร้อมคณะร่วมมอบณโรงเรียนภูมิศรวิทยาตั้งแต่วันที่4กุมภาแล้วก็มาเหตุเกิดเหตุตอนบ่ายแล้วก็มาถึงตั้งแต่เย็นนั้นนะครับแล้วให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับแล้วก็ช่วยมาตลอดจนกระทั่งมีการตั้งครัวขึ้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบนะครับ เพื่อเลี้ยงผู้ที่อยู่ในศูนย์ผู้หนีภัยการสู้รบนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือการที่ว่าประสานกับทางกาชาดสากลหรือคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ประสานกับทางจังหวัดทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะเพื่อที่จะให้ทางกาชาดสากลเนี่ยเข้ามาดูสภาพความเป็นจริงนะครับว่ามันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นบ้างกับภาคพลเรือนของไทยนะครับซึ่งก็ทางกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ในการคุ้มครองกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก็จะได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของเขาต่อไปครับอันนี้ก็คือบทบาทของสภากาชาดไทยในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
case, this is an international conflict between two nations, and in this case, there is international rules which applies. As it was mentioned before, those rules are contained in the international humanitarian law, the Geneva Convention, and all the countries have to comply with that. นอกจากนี้ทางคณะได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ที่กระสุนปืนใหญ่มาตกบริเวณรั้วสนามหญ้าโรงเรียนบ้านภูมิสรอนซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาทำให้เกิดหลุมลึกประมาณ1เมตรกว้าง3เมตร2หลุมรั้วโรงเรียนได้รับความเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจึงได้มอบชุดนักเรียนวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือภารกิจของสภากาชาดไทยที่มาให้ความช่วยเหลือน้องๆที่โรงเรียนภูมิสรอนวิทยาสมยศนิจเจริญถ่ายภาพวินัยดำเรียงรายงานจากโรงเรียนภูมิสรอนวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ